องแก้วหางประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรอย่าง Agoda Air Asia Amarin TV Avis Tencent และบัตรเครดิตกรุงศรีนะคะเปิดตัวแคมเปญสุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองมอบสิทธิประโยชน์เสิร์ฟความสุขแก่นักท่องเที่ยวตลอด Customer Journey ผ่านกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองตลอดทั้งปีนะคะหวังสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 3.24 แสนล้านบาทไปเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีนางสาวทัพปณีเกียรติไพบูลย์นะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เกียรติเข้าร่วมงานณอาคารททท.สำนักงานใหญ่ค่ะในส่วนของแคมเปญนะคะสุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองเนี่ยในปีนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่มากๆนะคะในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเรามีพันธมิตรนะคะทั้งอมรินทร์ทีวีนะคะทั้งเอวิชนะคะทั้งอโกด้านะคะแล้วก็ในส่วนของพันธมิตรพาร์ทเนอร์อีกนะคะในส่วนของ VTV นะคะสนุกนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านบัตรกรุงศรีนะคะสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือว่าในส่วนของการที่เราจะเชิญชวนคนเที่ยวเมืองรองเนี่ยเราได้มีการตอบสนองในเรื่องของการนำเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีสินค้าต่างๆนะคะในส่วนของสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เอามาเป็นจุดขายให้ขายในประเทศและก็ขายในสู่ของจังหวัดในเมืองรองดังนั้นเองเนี่ยในปีนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ต้องขอขอบคุณนะคะหน่วยงานพันธมิตรที่จะช่วยกันในการโปรโมทเมืองรองในการให้โปรโมชั่นแพ็กเกจพิเศษต่างๆแล้วก็ตอบสนองในส่วนของนโยบายของทางรัฐบาลนะคะในการที่จะชูทั้งเมืองหลักและเมืองรองให้กลายเป็นให้ประเทศไทยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นหับของประเทศในภาคพื้นเอเชียนะคะแล้วก็ในส่วนของโลกด้วยเช่นเดียวกันและที่สำคัญนะคะสำหรับการร่วมมือกันของพันธมิตรในปีนี้เองเนี่ยเราก็ตั้งเป้านะคะว่าในส่วนของการขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยในปีนี้เองนะคะเราก็คิดว่าการเดินทางท่องเที่ยวในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า110ล้านคนครั้งซึ่งก็ตีเป็นประมาณการ 41-50% ของจำนวนการเดินทางท่องเที่ยวของคนในประเทศสำหรับรายได้เองเนี่ยนะคะรายได้เนี่ยเราก็ถือว่าเราต้องขยับตัวรายได้ในการที่จะส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองเนี่ยจากประมาณ 15-20% เนี่ยขึ้นไปแตะที่ประมาณ 30% ดังนั้นเนี่ยรายได้ในส่วนของการท่องเที่ยวเมืองรองในปลายปี2567เนี้ยนะคะเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 324,000 ล้านทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขอความร่วมมือนะคะในส่วนของคนไทยในการที่เดินทางท่องเที่ยวและช่วยกันกระจายนะคะในส่วนของสิ่งที่เกิดความสวยงามในเมืองรองแล้วก็ที่สำคัญค่ะพันธมิตรพาร์ทเนอร์ในทุกๆคนนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยและอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญก็คือว่าในการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เราต้องการที่จะนำเสนอแล้วก็ขับเคลื่อนก็คือในเรื่องของความยั่งยืนของการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยในพาร์ทเนอร์ต่างๆแล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเราได้มีการสอดแทรกในส่วนของการที่จะสร้างการรับรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบดังนั้นเราก็จะได้เห็นนะคะในเรื่องของ sustainable tourism at เมืองรองในที่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวไทยนะคะและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยออกเดินทางสัมผัสการท่องเที่ยวเมืองรองได้แบบ365วันมหัศจรรย์ท่องเที่ยวที่เมืองรองสุขทันทีที่เมืองรองค่ะผู้ประกอบการและพันธมิตรนะคะก็จะมีการให้ส่วนลดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายการบินเองเนี่ยนะคะ Air Asia ก็ให้ส่วนลดนะคะในส่วนของ Avis เองเนี่ยก็ให้ราคาพิเศษสำหรับผู้ที่เดินทางแบบเช่ารถเองนะคะ Agoda ก็จะมีส่วนของแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาพิเศษหรือแม้แต่กระทั่งในส่วนของ Amarin TV แม้จะไม่ได้ให้ส่วนลดแต่ก็มีการให้ส่วนลดในส่วนของ Big C ซึ่งก็ถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของ Amarin TV แต่ได้มีการประชาสัมพันธ์ในส่วนของการเดินทางในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโลเคชั่นต่างๆหรือแม้แต่กระทั่ง Tencent เองนะคะมี VTV มีสนุกก็จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แล้วก็น้องๆที่อยู่ในเครือข่ายของ Amarin TV นะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเมืองรองเช่นเดียวกันนะคะค่ะค่ะการคาดการณ์ตัวเลขของสงกรานต์นะคะเราก็ได้มีการเปิดตัวเรื่องของมหาสงกรานต์นะคะ World Water Festival ไปแล้วในวันนี้เองเนี่ยนะคะสงกรานต์เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะในกรุงเทพเราจะมีการจัดงานสงกรานต์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่21เมษายนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการประเมินนะคะเพราะว่า
ทุกจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดใหญ่ในงานเทศกาลสงกรานต์และที่สำคัญก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วนะคะในการที่จะลงในพื้นที่ต่างๆดังนั้นเนี่ยในส่วนของการประเมินรายได้เราดูในส่วนของการประเมินรายได้ในช่วงวันที่12ถึงวันที่16เมษายนที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นวันหยุดยาวเนี่ยก็จะมีการเดินทางท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เนี่ยประมาณ 24,000 ล้านขึ้นไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นในส่วนของคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวประมาณสัก4ล้าน2แสนคนครั้งนะคะชาวต่างชาติเนี่ยประมาณ5แสน 10,000 คนขึ้นไปนะคะแต่ในส่วนของการจัดงานที่กรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานใหญ่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณท้องสนามหลวงเองเนี่ยเราก็คาดว่าจะมีเงินรายได้เม็ดเงินที่สะพัดอยู่ในช่วงที่กรุงเทพเนี่ยประมาณวันที่11ถึง15เนี่ยประมาณ 3,200 ล้านบาทนะคะแล้วก็จะมีคนเข้าร่วมกิจกรรมงานมหาสงกรานต์ที่กรุงเทพเนี่ยไม่ต่ำกว่า 600,000 คนค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจสิทธิพิเศษนะคะในการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญสุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองนะคะสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะที่ Ethic Contact Center เพื่อนร่วมทางนะคะหรือว่าโทร1672ได้เลยนะคะ